4ท่านนะครับชื่อท่านประเสริฐจันทรวงทองคุณสมัครป้องวงคุณประกรณ์มุตอุดมพิพัฒน์สุคุณคุณกฤตแก้วอยู่นะครับ4ท่านเพื่อเตรียมตัวนะครับคุณประเสริฐเชิญนะครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายประเสริฐจันทรวงทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขตเลือกตั้งที่3เบอร์สีคิ้วสูงเดินขามทะเลสอพักเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพครับงบประมาณปี2564ตั้งไว้ 3.3 ล้านล้านบาทสูงกว่างบประมาณปี2563 1แสนล้านบาทสิ่งที่น่าเป็นห่วงในวันนี้ก็คือว่ารัฐบาลนั้นได้ตั้งรายรับไว้ 2.67 ล้านบาทถามว่าท่านจะสามารถหารายได้ได้ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้หรือไม่นั่นคือสิ่งที่น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารโลกได้ประมาณการถึงสถานการณ์โควิดเอาไว้บอกว่าจะอยู่กับประเทศไทยมาอีกร่วม2ปีในงบประมาณนี้รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้6ด้านการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สำคัญก็คือการนำเอาเม็ดเงินภาษีกรของพี่น้องประชาชนเข้ามาแก้ไขปัญหาของประเทศแต่การตั้งงบประมาณในครั้งนี้ไม่ได้ตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาของประเทศแต่อย่างใดผมเรียกว่าเกาไม่ถูกที่คันท่านประธานครับเพราะเรื่องอะไรที่ควรเอางบประมาณไปทำกลับไม่ทำแต่เรื่องอะไรที่ไม่ควรทำกลับเอางบประมาณไปทำผมจะชี้ให้ท่านประธานได้เห็นว่าอะไรที่ควรทำแต่ไม่ทำเรื่องแรกการแก้ไขปัญหาคนว่างงาน7ล้านคนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดทำไมในยุทธศาสตร์6ด้านที่รัฐบาลได้กำหนดไว้เนี่ยไม่มีการพูดถึงเรื่องของการรับมือในเรื่องการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดเลยวันนี้การลุกลามของการว่างงานนั้นจากภาคเอกชน7ล้านกว่าคนนี่ไปสู่ภาคราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระทรวงศึกษาธิการในหน่วยงานที่เรียกว่าสกสคว่างงานอีก 1,000 คนท่านประธานดูภาพที่1นะครับวันนี้มีการประมาณการว่าคนว่างงานอาจจะ7ล้าน1แสนกว่าคนนะครับ 18.5% นั้นอาจจะว่างงานจากจำนวนแรงงานทั้งหมดเรื่องที่2เรื่องการช่วยเหลือภาคครัวเรือนและผู้ประกอบการ SME ท่านประธานที่เคารพครับยุทธศาสตร์6ด้านไม่มีการพูดถึงแต่อย่างใดในการแก้ไขปัญหาระยะยาวการให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ผ่านมา 5,000 บาทเป็นเพียงเงินเยียวยาชั่วคราวเป็นเงินกันตายเฉยๆครับท่านประธานกลุ่มผู้ประกอบการ SME ต้องมีมาตรการออกมาเพื่อสนับสนุนให้ดำเนินการธุรกิจได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสภาพคล่อง SME การช่วย SME นั้นเท่ากับเป็นการช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาการว่างงานท่านประธานไปดูภาพที่2โรงงานที่ปิดกิจการลงนะครับท่านประธานจะเห็นได้ว่าก่อนโควิดเนี่ยมีโรงงานปิดไปในช่วงปีงบประมาณ5เดือนแรกนี่723แห่งคนงานนี่ว่างงานไป 180,000 คนหลังโควิดบริษัทห้างร้านต่างๆปิดกิจการไป 6,294 แห่งว่างงานไป 1,300,000 กว่าคนท่านประธานที่เคารพครับนั่นคือเรื่องที่ควรจะทำแต่รัฐบาลก็ไม่ได้ทำอย่างชัดเจนต่อไปผมจะพูดเรื่องที่ไม่ควรทำแต่รัฐบาลนี่ดันทุรังกลับไปทำท่านประธานครับเรื่องแรกเรื่องการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ของกองทัพยังเดินหน้าซื้อต่อทั้ง3เหล่าทัพท่านประธานไม่สนใจคำทักท้วงของภาคประชาชนทั้งที่ประเทศกำลังประสบปัญหาเรื่องภาวะเศรษฐกิจผมจะชี้ให้เห็นว่ากองทัพนั้นไม่ได้แคร์ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนโดยไปดูงบประมาณของ3เหล่าทัพในส่วนของการเสริมสร้างศักยภาพกองทัพเริ่มจากกองทัพบกครับขอภาพของกองทัพบกเจ้าหน้าที่สดนะครับกองทัพบกโครงการที่ผูกพันตามสัญญาและตามมาตรา41จำนวน37โครงการ 15,000 กว่าล้านท่านประธานบรรทัดเดียวนี่ไม่มีรายละเอียดอะไรเลย
นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปดูหัวข้อ 2.3.2 นี่ผูกพันงบประมาณไปถึงปี2566นะครับเป็นโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ในปี2564 7,393 ล้านบาทไม่ได้มีรายละเอียดงบประมาณอะไรอย่างไรเขียนบรรทัดเดียวผมจะดูนี่ก็ไม่ทราบว่าเขาเอาไปซื้ออะไรบ้างภาพต่อไปเป็นภาพของกองทัพเรือเจ้าหน้าที่ไปยังกองทัพเรือครับผมเข้าใจว่ากองทัพบกนี่เอาไปซื้อรถถังสไตรเกอร์นะครับกองทัพเรือนี่ผูกพันตามมาตรา41 14โครงการ 8,933 ล้านบาทไม่ได้บอกรายละเอียดแม้แต่บรรทัดเดียวกองทัพเรือนี่ผูกพันงบประมาณไปถึงปี2569อีก 10,000 ล้านบาทเรียกว่าต้องเป็นหนี้อีกประมาณ6ปีแสดงว่าในปี2563เนี่ยการจัดซื้อเรือดำน้ำ2ลำได้ชะลอซื้อแล้วก็เริ่มมาซื้อใหม่ในปี2564ยังเดินหน้าต่อครับท่านประธานเรื่องกองทัพอากาศสไลด์ถัดไปครับกองทัพอากาศเช่นเดียวกันตั้งวงเงินในการเสริมสร้างศักยภาพกองทัพเนี่ย 20,000 กว่าล้านบาทไม่ได้แสดงรายละเอียดอะไรแต่อย่างใดเลยในปี2564ก็ยังตั้งอีกนะครับทั้งที่ประเทศอยู่ในสถานการณ์โควิดตั้งไปอีกประมาณ 10,000 กว่าล้านบาทท่านประธานที่เคารพครับสิ่งเหล่านี้ผมเองกราบเรียนว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งประการที่2การจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการทหารในอดีตที่ผ่านมาผมต้องพูดเรื่องนี้เพราะไม่อยากให้มีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาอีกคือซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้กับซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ปี2555กองทัพบกเคยซื้อเรือเหาะ300ล้านบาทไม่สามารถใช้งานได้แม้แต่วันเดียวปี2563กรมฐานสื่อสารจัดซื้อระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือที่เรียกว่าแอนติโดนมูลค่า190ล้านบาทเป็นการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษวันนี้ยังใช้งานไม่ได้ครับท่านประธานที่ใช้งานไม่ได้เพราะว่าเครื่องจักรนั้นไม่รองรับกำลังไฟฟ้าในส่วนของฟิกสเตชันซึ่งต้องใช้กำลังไฟเป็นจำนวนมากแต่มีการตรวจรับไปเรียบร้อยแล้วท่านประธานที่เคารพครับผมว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศของเรานั้นต้องปฏิรูปเรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์และยุทโธปกรณ์ในส่วนของกระทรวงกลาโหมและกระทรวงอื่นๆที่มีลักษณะที่คล้ายกันอาจนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างปี2560หรือพ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังและที่สำคัญที่สุดผมเรียนท่านประธานว่าเพื่อให้ภาคประชาชนนั้นได้มีส่วนในการตรวจสอบเรื่องนี้ในอนาคตการจัดซื้อครุภัณฑ์และยุทธโธปกรณ์ทางการทหารที่ต้องใช้งบประมาณสูงต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาเสียก่อนให้เหมือนกับที่นานาประเทศเขาปฏิบัติกันเรียกว่าต้องถามพี่น้องประชาชนก่อนเพราะเป็นผู้ที่เสียภาษีก่อนเรื่องที่3ภาระของงบประมาณรายจ่ายที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงกลาโหมท่านประธานครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะที่เป็นนายกและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำลังทำให้กระทรวงกลาโหมนั้นเป็นกระทรวงที่แตะต้องไม่ได้สร้างรัฐราชการอันเป็นภาระแห่งงบประมาณแผ่นดินผมจะนำเรียนว่าเขาได้วางแผนยังไงขอภาพที่7นะครับขั้นตอนการสร้างรัฐทหารซึ่งเป็นภาระของงบประมาณในอนาคตขั้นตอนที่1ได้ออกพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดีในปี2562เมื่อวันที่26เมษายน2562เป็นกฎหมายทิ้งทวนก่อนที่คสช.จะหมดอำนาจกฎหมายนี้ขัดหลักนิติธรรมอย่างยิ่งเพราะว่าสาระสำคัญคือกำหนดให้นายทหารที่ครองยศพลตรีนั้นสามารถดำรงตำแหน่งเทียบเท่าอธิบดีได้ท่านประธานที่เคารพครับขอภาพที่6กลับไปภาพที่6นะครับกลับไปภาพที่7ขออนุญาตภาพต่อไปไม่ใช่ครับเอากลับไปภาพเดิมขอโทษครับ
แปลความว่าต่อไปนี้นายทหารยศพลตรีจะมีฐานะเทียบเท่าอธิบดีทั้งที่หน่วยงานอื่นอย่างเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาตินายตำรวจที่ดำรงตำแหน่งผบ.ตร.นั้นต้องครองยศพลเอกเท่านั้นท่านประธานที่เคารพครับกระทรวงกลาโหมมีทหารนายศในพลนี่เป็นพันคนต่อไปคงเห็นอธิบดีเต็มกองทัพและที่สำคัญที่สุดเขาได้วางแผนให้นายทหารเหล่านั้นถ้ามีฐานะเท่าอธิบดีนี่สามารถไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระได้ซึ่งเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งผมเรียนว่าถ้ากฎหมายฉบับนี้ออกในช่วงที่มีสภาผู้แทนราษฎรรับรองไม่มีใครผ่านให้นะครับขั้นตอนที่สองเขาออกระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่เทียบเท่าอธิบดีพ.ศ.2563เมื่อวันที่8พฤษภาคม2563สาระสำคัญกำหนดหน้าที่ในการบริหารงานบริหารบุคคลและบริหารงบประมาณเพื่อเตรียมรองรับพ.ร.บ.ที่ผมได้กราบเรียนท่านประธานก่อนหน้านี้และสุดท้ายขั้นตอนที่3เมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่วันนี้ครม.ได้อนุมัติหลักการขอโทษนะครับไม่ใช่9กรกฎาคมเป็นวันอังคารที่ผ่านมาครม.ได้อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการพลเรือนทหารพ.ศ.โดยมีการกำหนดคุณสมบัติและข้อยกเว้นของการขอเข้าเป็นข้าราชการพลเรือนทหารโดยไม่ต้องขึ้นกับสำนักงานกพ.ท่านประธานครับโลกในยุคปัจจุบันนี้กองทัพนี่เขามีแต่จะทำให้ขนาดเล็กลงนะครับและเขาต้องการบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยเขาก็จะหาบุคคลเอาซอร์สที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเข้ามาเป็นการแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นการลดภาระงบประมาณแต่กระทรวงกลาโหมเองเนี่ยกลับได้สร้างบุคลากรสร้างอาณาจักรให้ใหญ่โตขึ้นกลายเป็นรัฐทหารแล้วก็ต้องมีภาระของงบประมาณที่มีความมากขึ้นในอนาคตและถ้ากระบวนการตามที่ผมได้กราบเรียนนั้นได้สิ้นสุดลงจะทำให้กองทัพเนี่ยกลายเป็นรัฐทหารรัฐหนึ่งมีอิสระต่อการบริหารงานไม่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลเท่าไหร่ยากต่อการตรวจสอบและเป็นภาระอย่างยิ่งของงบประมาณในอนาคตสุดท้ายท่านประธานที่เคารพครับด้วยเหตุผลดังกล่าว 3-4 เรื่องที่ผมได้กราบเรียนท่านประธานมากับผมเห็นว่างบประมาณปี2564นี้ใช้ประโยชน์ทางการเมืองของรัฐบาลเป็นหลักไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนขาดความเหมาะสมกับผมเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการแก้ไขเพื่อประโยชน์อย่างสูงสุดของพี่น้องประชาชนต่อไปขอกราบขอบคุณท่านประธานครับครับขอบคุณนะครับต่อไปคุณสมัคร